กดปุ่มเปิดเครื่องครับเครื่องทำงานปกติตั้งสติไว้ตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือติดแผ่นอิเล็กทรอนห้ามแตะต้องผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์แนะนำให้ทำการช็อคห้ามแตะต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อคเครื่องแนะนำให้ทำการช็อคให้พูดว่าฉันถอยเครื่องเตือนตัวเองไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยคุณถอยเครื่องเตือนผู้ช่วยเหลือไม่ให้สัมผัสผู้ป่วยคนถอยเครื่องเตือนให้ผู้ที่อยู่รอบข้างไม่เข้ามาสัมผัสผู้ป่วยครับฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยแล้วกดปุ่มช็อคครับผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่ม CPR CPR ตามจังหวะเครื่องครับเราจะทำการ CPR สลับกับการใช้เครื่อง AED ไปจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงครับเห็นไหมครับการทำ CPR ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่มิวสิกประเมินสถานอันนี้เนาะพอหลังเรียนเสร็จบ้างสิ่งที่เราได้เราจะได้อะไรบ้างหลังเรียนเสร็จน้องก็จะเป็นนี้เลยเป็นอย่างหมอเป้งเนาะตอนนั้นหลักภาพนี้ไม่เป็นไรเมื่อกี้ฟังไม่ทันเราก็สามารถที่จะหลังเรียนภาพนี้ถ้าตั้งใจเรียนเต็มที่ทุกคนก็จะทำได้แล้วก็เป็นอย่างหมอเป้งได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่าเนาะCPR คืออะไรCPR คือการช่วยฟื้นคืนชีวิตให้เลือดไหลเวียนไปอวัยวะสำคัญให้เร็วที่สุดได้เนาะเพราะนั้น CPR เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเป็น CAV เป็นหลักเนาะก็คือ1เป็นการกดหน้าอกคือ compression นะคะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปสู่อวัยวะในร่างกายเนาะอันต่อไปคือ Airway ก็คือเปิดทางเดินหายใจนะแล้วก็เป็น B ก็คือเป็น breathing คือการช่วยหายใจนะคะส่วนตัว D คือการใช้เครื่องช็อคหัวใจไฟฟ้า ventilation เนาะก็ตามหลักของ CPR เขาบอกว่าต้องทำ CAB ไปด้วยกันนะเพราะว่าจะได้เพิ่มคุณภาพของการเรื่องหัวใจเพื่อฟื้นคืนชีวิตคนไข้ก็จะกลับมา ROC คือกลับมารู้สึกรู้ตัวรู้เรื่องแล้วก็หัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งได้เนาะแล้วก็ที่เติมตัว D เข้าไปด้วยก็คือ defibrillation ไปด้วยเนาะก็คือน้องก็รีบตามเครื่อง AED มานะคะเพราะว่าจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตถึง 50% เลยต่อไปแล้วเราจะเริ่ม CPR กันเมื่อไหร่นะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นคืออะไรเนาะหัวใจหยุดเต้นคืออะไรคะคือภาวะที่ไหลเวียนเลือดหยุดลงเนาะแล้วก็ทำเราก็จะเห็นได้อย่างฉับพลันทีก็คืออวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนไหนคือสมองเนาะเวลาที่การไหลเวียนโลหิตลดลงสมองจะเป็นอวัยวะแรกที่มีปฏิกิริยาก็คือสมองตายได้อย่างรวดเร็วนะคะประมาณ 3-5 นาทีเนี่ยคนเราก็จะสมองตายได้ด้วยเกิดของเลือดตามขาดเลือดไหลเวียนได้เนาะเพราะฉะนั้นคีย์หลักก็คือเราต้องให้การรักษาอย่างทันท่วงทีนะคนไข้ถึงจะกลับมารู้สึกรู้ตัวรู้เรื่องแล้วก็กลับมามีชีวิตที่ขับได้นะคะโอเคแล้วเราจะดูว่าเราต้อง CPR เมื่อไหร่นะเราก็ต้องดูว่า1คือเขาเป็นไงหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจรหรือถ้าคนธรรมดาเขาทำชีพจรไม่ได้ก็คือไม่หายใจหรือว่ามีภาวะหายใจเคลื่อนเนาะสาเหตุของหัวใจหยุดเต้นมีอะไรได้บ้างหลายอย่างมากเลยเนาะหนึ่งก็คือที่เราพบบ่อยสุดคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะหรืออุบัติเหตุจมน้ำหรือโดนฟ้าผ่าไฟฟ้าดูดอย่างเงี้ยก็ทำให้มีหัวใจหยุดเต้นได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเนาะก็คือ basic life support นะคีย์หลักก็คืออย่างที่บอกเป็น CAB นะคะ compression airway แล้วก็ breathing เนาะแล้วก็สุดท้ายจะเพิ่มตัวดีขึ้นมาด้วยคือ defibrillation รีบตาม AAB มาให้ผู้ป่วยโอเคตอนแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราจะนวดหัวใจเนี่ยจริงๆจะมีการกดที่ต่างกันอาจจะใช้นิ้วโป้ง2นิ้วประสานอยู่ตรงกลางระหว่างหัวนมอันนี้ใช้ในเด็กเล็กน้อยกว่า1ปีเนาะแล้วก็จะมีระยะระหว่าง1ปีถึงวัยรุ่นนะหรือว่าเด็กโตอันนี้ก็แนะนำให้ใช้มือเดียวในการกดหน้าอกเนาะส่วนถ้าเกิดเป็นเคสระหว่างผู้ใหญ่เนาะจนถึงวัยรุ่นเนี่ยก็คือให้ใช้2มือในการประสานกันในการกดหน้าอกนะคะตอนนั้นที่แบบเป็นช่วงอายุเพราะว่าจะมีการกดที่ต่างกันแล้วก็จริงๆความลึกเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแต่มีต่างกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกครั้ง
อ่ะคำที่เรามาท่องที่ได้เนาะที่จะง่ายๆคือวันนี้อยากได้8ขั้นตอนนี่แหละถ้าเราจำ8ขั้นตอนนี้ได้เราก็จะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยตอนที่เราไปเจอได้ดีมากที่สุดเนาะอันแรกก็คือขอให้ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนเนาะเพราะว่าซีนเซฟตี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมอันที่2คือประเมินความรู้สึกตัวผู้ป่วยจากนั้นก็ค่อยเรียกหาความช่วยเหลือโดยการโทร1669เนาะแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งเนาะหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงเลยนะนำเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาหรือ AED นะคะแล้วจากนั้นก็เริ่มทำการกดหน้าอกได้เลยนะพอกดหน้าอกเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเราเรียนทางด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานมาแล้วเราก็สามารถช่วยหายใจได้ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือกดหน้าอก30ครั้งแล้วก็ต่อปาก2ครั้งนะคะมาเรียนขั้นที่1ก่อนขั้นที่1ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยเนาะเราก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่ที่เราจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยตรงนั้นมีความปลอดภัยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปช่วยหรือที่สถานการณ์ไม่ปลอดภัยเราจะกลายเป็นผู้ป่วยคนที่2นะของทีมเรานะคะเนาะก็คือบางทีเนี่ยอาจจะแบบพอเข้าไปในซีนอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนรถชนด้วยได้เนาะหรือว่าถ้าเข้าไปในซีนที่เป็นแบบไฟไหม้เราเข้าไปในเวรที่เป็นระบบปิดเราก็อาจจะสำลักควันได้เนาะหรือว่าเกิดทิ้งจากการโดนควันเข้าไปปริมาณมากก็ได้นะคะต่อไปขั้นที่2ขั้นที่2คือต้องประเมินความรู้สึกตัวแล้วก็ชีพจรของผู้ป่วยเนาะโดยปกติเราทำไงบ้างตบบ่ามีคนตอบแล้วเนาะก็คือเหมือนรูปนี้เลยนะก็เรียกก่อนว่าคุณครับคุณครับเป็นยังไงบ้างครับหรือคุณครับคุณครับชื่ออะไรครับเนาะดูว่าเขารู้สึกตัวหรือเปล่านะคะโอเคด้วยการตบไหล่สองข้างเนาะแล้วก็พร้อมแบบประเมินการหายใจร่วมด้วยนะส่วนต่อไปก็คือคำชีพจรนะคะก็ถ้าเกิดในเด็กนะคะน้อยกว่า1ปีเนี่ยเราก็จะคำชีพจรตรงไหนเบเคียลเนาะก็คือตรงบริเวณของข้อศอกนะคะด้านหน้าของข้อศอกเนาะเราก็ลองคำตัวเองดูก็ได้นะมีคำในเด็กเราก็1ปีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามากกว่า1ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่เลยเนี่ยเราก็จะคำชีพจรตรงไหนเอ่ยคาราติดตรงคอเนาะเอาง่ายๆก็คือน้องอ่ะวางมือเนาะ3นิ้วตรงกลางก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆไล่ไปทางขวาทุกคนรู้สึกไหมคะว่าชีพจรของเราเต้นถ้าวิธีการหาตำแหน่งก็คือวาง3นิ้วตรงกลางแล้วก็ค่อยๆไล่ทางขวาก็จะได้รับถึงชีพจรก็จะรู้ว่าเขามีชีพจรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขั้นที่2ของเราขั้นที่1ไปแล้วว่าประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยเรียบร้อยเราก็เข้าไปได้จากนั้นเราไปประเมินผู้ป่วยพร้อมเรียกน้องตบบ่าไหล่สองข้างดูการหายใจและเอามือคำชีพจรตามลำดับของอายุของผู้ป่วยโอเคส่วนประชาชนทั่วไปเขาคำชีพจรไม่เป็นเราก็อาจจะกดนานมีปัญหากดไม่ถูกอย่างนี้เนาะก็แนะนำให้ดูว่าหมดสติหรือไม่หายใจหรือมีหายใจเพื่อไปเลยนะคะต่อไปขั้นที่3ให้เรียกหาคนความช่วยเหลือเนาะอาจจะแบบคนทั่วไปแถวนั้นฝากโทร1669หน่อยค่ะเนาะเพราะว่าคือแล้วจะให้เราโทรหา ERT ไหมยังไม่ต้องเนาะจริงๆโทรหา1669เลยแล้ว1669เนี่ยเขาจะประสานกับ ERT เอาทีมจากที่นี่เนาะโรงพยาบาลมหิดลทีมน้องๆนี่แหละไปหาผู้ป่วยด้วยความเร็วนะหลังจากที่สำรวจมาแล้วบอกว่าความเร็วที่เราไปถึงผู้ป่วยเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุในมหาวิทยาลัยนะเราไปถึง2-3ทีนะเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนมีโอกาสที่จะได้เป็นคนพบผู้ป่วยคนแรกทุกคนก็ให้ตามความช่วยเหลือโทร1669ก่อนนะคะจากนั้นเนาะจากนั้นก็ขั้นที่4เนาะให้คนที่เหลือหรือคนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นให้ไปตามเครื่อง AED หรือเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาเนาะที่มหาลัยมหิดลมีตรงไหนบ้างเราก็ต้องรู้ใช่ไหมเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปไม่ถูกเนาะที่มีคือมีมหิดลศิลปาคารหอศิลป์เนาะหอพักพยาบาลนะคะแล้วก็มีอาคารพักอาศัยนะคะคอนโดบีเนาะแล้วก็สถานเสนาธิการสำนักเสนาธิการนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬานะ
จำได้ไหมจำได้ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องอาจจะเดี๋ยวถ้าเปิดเดินผ่านไปเที่ยวแถววัดหินเดิมของเราเนี่ยน้องก็ดูหน่อยว่าเอดีของเราอยู่ตรงไหนนะเนาะจะได้ตอนที่สมมติว่าเราต้องไปคนช่วยเหลือเพื่อนกำลังปวดหน้าอกอยู่เราวิ่งไปหาเราได้วิ่งไปหาคุณโอเคเราก็มารู้จักขอญาตพูดถึงเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจก่อนเนาะสำหรับคนที่พอประเมินไม่รู้สึกตัวเสร็จก็เริ่มต้นสตาร์ทกดหน้าอกได้เลยเนาะส่วนตามทีมช่วยเหลือกับนำเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเนี่ยก็คือให้คนรอบข้างหรือคนใกล้เคียงไปเอานะคะอันนี้ขอญาตพูดถึงเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติก่อนเนาะว่าคืออะไรว่าน้องก็เคยจะงงมันคืออะไรนะทำไมมีรูปหัวใจอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะก็เช่นช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติจริงๆมีหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าที่เราใช้กันบ่อยก็คือเป็นตัวโซแบบนี้เนาะกับแบบนี้นะคะก็ข้อดีของมันก็คือว่าสามารถทำขึ้นฟังหัวใจที่เต้นผิดปกติกลับมาในจังหวะที่ปกติได้เนาะเพราะว่าถ้าไม่ช็อตเนี่ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยถึงเรากดหน้าอกไปเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นชีพจรปกติแล้วก็กลับมาดูรอดชีวิตได้นะถ้าเกิดไม่ได้เครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเพราะนั้นขั้นตอนการใช้หนึ่งก็คือพอได้เครื่องมาเสร็จแล้วทำไงเปิดเครื่องก่อนเนาะอย่างแรกก็สตาร์ทด้วยการเปิดเครื่องนะคะน้องเครื่องไม่สามารถเปิดขึ้นมาเองได้นะเราต้องกดเปิดเครื่องก่อนนะจากนั้นเปิดเสร็จปั๊บปฏิบัติตามที่เครื่องบอกเลยเนาะก็คือปิดแผ่นระหว่างปิดแผ่นเนี่ยให้หยุด CPR ไหมไม่หยุดนะ CPR ต่อไปก่อนเลยนะคะต้องบอกเครื่องจะบอกว่ากรุณาห้ามแตะต้องตัวผู้ป่วยเครื่องกำลังวิเคราะห์สัญญาณอันนี้น้องค่อยถอนหยุดการ CPR ออกมาให้เครื่องวิเคราะห์สัญญาณเนาะแล้วก็จากนั้นพอเชื่อมบอกว่าช็อคขึ้นไปปั๊มหัวใจมีความผิดปกติกรุณากดปุ่มช็อคน้องก็ทำไงเหมือนในคลิปของพี่พีเลยคือฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยแล้วก็กดช็อคเนาะแล้วก็ถามว่าเด็กเนี่ยสมมติว่าเป็นเคสคนไข้เด็กเด็กใช้แผ่น AD ของผู้ใหญ่ได้ไหมใช้ได้นะแต่ว่ามันจะมีเครื่องปรับแอมพลิจูดลดลงอยู่ในตัวของ AED แล้วก็เปิดดูนะคะต่อไปขั้นที่5เนาะเป็นไรอะไรก่อนเดี๋ยวลืมแล้ว1 2 3 4 1คือประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยเนาะ2คือประเมินผู้ป่วยใช่ไหมได้ยินเสียงตับดีดังนะอันที่3คืออะไรคะโทร1669นี่ก็ชัดมากเลยแล้วอันต่อไปคือนำ AED มาเนาะแล้วก็เราก็กดหน้าอกต่อไประหว่างตอนนั้นได้เลยเนาะการกดหน้าอกก็คือบอกว่าให้กดที่อัตรา100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะแต่อย่างที่บอกเราบางทีเราไม่ค่อยได้กดก่อนเรามั่นใจไหมเรากดเนี่ยอัตรา110แน่นอนถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ทำไงคะหาจังหวะเอาเนาะอย่างเช่นเพลงของเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะคุกกี้เสียงไทยก็ได้เนาะคิดว่าน่าจะร้องกันได้ทุกคนแล้วก็เทคนิคก็คือเวลากดเนี่ยเขาทำไงบ้างหนึ่งก็คือหาตำแหน่งก่อนเนาะตำแหน่งหายังไงเอ่ยก็เป็นกึ่งกลางระหว่างเต้านมสองข้างเนาะแล้วก็กึ่งกลางระหว่างหน้าอกจากนั้นวางสันมือลงไปตรงๆ90องศาเนาะพอวางสันมือลงไปเสร็จปั๊บถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาให้กดเท่าไหร่อย่างน้อย2นิ้วหรือ5-6เซนติเมตรนะแล้วก็ต้องกดที่สุดด้วยนะส่วนเด็กโตเนี่ยบอกว่าให้กดประมาณ 1-3 ของความหนาของทรงอกนะแต่ไม่เป็นไรเนาะอาจจะแบบมันกดยังไงนะเดี๋ยวเราไปเวิร์กช็อปกันอันนี้ทำได้แน่นอนต่อไปเป็นการหาตำแหน่งเนาะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างหัวนมสองข้างนะคะแล้วก็วางสันมือลงไปเนาะที่ตรงกลางหน้าอกนะแล้วก็กดดึงนะคะแล้วก็ปล่อยให้สุดนะคะโอเคส่วนในเด็กโตอย่างที่บอกไปถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นใช้
2มือใช่ไหมถ้าเป็นเด็กโตนะคะก็คือ1ปีจนถึงวัยรุ่นเนี่ยใช้เท่าไหร่มือข้างเดียวเนาะเพราะว่าถ้า2มือบางทีเรากดลึกเกินไปเนาะทำให้เวนปอดกระชับกระดูกซี่โครงของหักได้ก็จะใช้มือเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า1ปีเราจะใช้เป็นอะไรทูตัมทูฟิงเกอร์เนาะอย่างที่เรียกกันทูตัมหมายถึงอะไรเอานิ้วโป้ง2นิ้วมาประสานกันระหว่างตรงกลางของหัวนม2ข้างเด็กนะคะแล้วก็ถ้าทูตัมไอ้ทูฟิงเกอร์เนาะก็คือเอา2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะวางอยู่ระหว่างเต้านม2ข้างของเด็กเหมือนกันแล้วก็กดลงไปตรงๆระหว่างกระดูกหน้าอกด้านหน้าก็กดไปด้วยอัตราเท่ากันเลย100-120แต่ของเด็กเล็กเนี่ยเขาบอกว่าให้กดประมาณแค่ประมาณ4เซนติเมตรหรือว่า1/3ของความหนาโซ่เด็กเล็กนะคะต่อไปนอกจากกดหน้าอกแล้วเราเรียนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแล้วน้องไปถึงมีอุปกรณ์เรียบร้อยในอุปกรณ์กู้ชีพขั้นพื้นฐานคือ pocket mask กับแอมบูแบกใช่ไหมน้องก็สามารถทำอะไรได้เปิดทางเดินหายใจได้แล้วก็ช่วยหายใจผู้ป่วยได้เนาะวิธีการเปิดทางเดินหายใจก็สำหรับคนไข้ที่ไม่โดนอุบัติเหตุก็แนะนำเป็นเฮดฮิลชินลิฟนะคะเพราะว่าเปิดง่ายดีเอาฝ่ามือวางอยู่บนหน้าผากนะคะแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยยกเชยขาขึ้นต่อไปก็หลังจากเราเปิดทางเดินหายใจแล้วเราก็ช่วยหายใจเนาะแล้วเราจะเป่ายังไงนะเป่าอย่างนี้ได้ไหมพูดหน้าพูดต่อได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะว่าเราจะต้องเว้นประมาณ1วินาทีขึ้นมาสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนแล้วก็ค่อยเป่าลมเข้าไปอีกรอบหนึ่งใช้เวลา1วินาทีเหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้เขาถือว่าจะเป็นการที่เราสามารถช่วยหายใจผู้ป่วยได้ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเราเป่าลงไปแล้วเป่าต่อเลยเนี่ยลมที่เราเอาไปให้ผู้ป่วยในการช่วยหายใจมันก็จะไม่เพียงพอแต่ว่าเขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเรารู้สึกว่าอุ๊ยคนไข้ดูไม่แน่ใจเลยเขาจะมีการติดเชื้ออะไรที่สัมผัสกับเราโดยตรงหรือเปล่าตอนนั้นเราไม่มีทั้งแอมบูแบกแล้วก็พกเน็ตแบกเรา CPR อย่างเดียวได้ไหมได้เนาะก็สามารถทำการกดหน้าอกอย่างเดียวได้เลยนะคะสำหรับคนที่เราคิดว่าเป่าปากเนี่ยทำไม่ได้ในตอนนั้นนะหรือว่าทำแล้วมีความเสี่ยงกับตัวเราโอเคนี่ส่วนในเด็กเหมือนกันก็คือเปิดทางเดินหายใจเหมือนกันนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป่าลงไปเนี่ยเขามีลมเข้าและดีดูอะไรนะดูซุ้มอกขยับเนาะถ้ามีเพียงแค่จานเช็ดหูอันนี้ก็คือเพียงพอแล้วในตอนที่เราช่วยหายใจระหว่างที่ผู้ป่วยหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะอันนี้คือแนะนำคือมันจริงๆมันมีอุปกรณ์ด้วยนะเป็นอุปกรณ์การเป็น CPR ชิลอันนี้หาซื้อได้ทางลาซาด้าแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่จริงๆก็หาซื้อได้นะใครที่แบบเผื่อเลยเราทำเป็น ERP เรามีโอกาสแน่นอนเดี๋ยวได้เจอเผื่อไม่มีพ็อกเก็ตแมสทำบูเสียเราก็เอาอันนี้ติดตัวซื้อติดตัวไว้ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่มีทั้งแอมบูแบกแล้วก็แมสพ็อกเก็ตแมสเนาะก็สามารถใช้ในการที่เปิดทางเดินหายใจแล้วก็ช่วยหายใจผู้ป่วยได้เลยเนาะโอเคแล้วอัตราที่เราช่วยหายใจเราทำยังไงตอนที่ฉีดยาด้วยเลยผู้ใหญ่ลองกด30/2หมายถึงว่ากดหน้าอก30ครั้งเป่าปาก2ครั้งเนาะในผู้ใหญ่กับวัยรุ่นใช่ไหม okay. ส่วนในสำหรับที่มีผู้ป่วยช่วยเหลือมากกว่า1คนเนาะในกรณีเด็กนะเราก็ทำไงดูตรงเด็กโตไปก็สามารถทำอะไรได้เป็น15/2ก็ได้นะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาทางเดินหายใจมากกว่าตอนที่เขาหัวใจหยุดเต้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นช่วยกดหน้าอก15ครั้งแล้วก็ปาก2ครั้งนะคะในกรณีที่มีผู้ช่วยมากกว่า1
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไร high quality CPR นะเพราะว่าเขามีการศึกษาแล้วว่า high quality CPR หรือการกดหัวใจที่มีคุณภาพเนี่ยจะช่วยในการที่ผู้ป่วยรอดชีวิตมากที่สุดนะโอเคก็ค่อยมาดูกันว่า high quality CPR มันมีอะไรบ้างก็คือมีอะไรบ้างเลยพุทธาสุดฟาสก็คือพุทธาส100ถึง120นาทีใช่ไหมพุทธาสคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ลึก5ถึง6เซนฟูลี่รีคอยล์คือปล่อยให้สุดเนาะแล้วก็อวอยด์ไฮเปอร์เวนคือหมายถึงว่าตอนที่เราบีบช่วยหายใจเนี่ยเราไม่บีบถี่เกินก็เป็น30ต่อ2ในผู้ใหญ่ปกติแล้วก็ถ้าโค้ง2นาทีตารางโค้งอันนี้เป็นไฮควอลิตี้ CPRต่อไปถ้าเป็นเคสกรณีพิเศษ CPR ในคนท้องบ้างดันในคนท้องที่เพิ่มขึ้นมามีอย่างเดียวที่พี่อยากให้น้องจำคืออันนี้อันนี้ก็คือการกดมดลูกหรือผ่ามดลูกน้องไปทางด้านซ้ายเนาะเพราะเขาบอกว่ามดลูกที่ใหญ่เนี่ยท้องคนที่ใหญ่ใช่ไหมมันจะกดเวลาที่เลือดอ่ะจะกลับเข้าสู่หัวใจเนาะก็กลับเข้าไม่ได้เพราะว่ามีท้องหรือว่าเด็กอยู่ในท้องโตมากเราก็จะมีการผักนิดนึงให้มีพื้นที่ให้เลือดเนี่ยมันกลับเข้าสู่หัวใจมากขึ้นก็อันนี้เขาเรียกเป็นเลฟยูทิลินรีเพลเมนต์นะจำชื่อไม่ได้อะไรจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรน้องบอกว่าอย่างนี้เลยเห็นคนท้องหัวใจหยุดเต้นเธอผักท้องให้เราหน่อยรู้กันแล้วน้องผักท้องไปทางด้านซ้ายนะคะอยู่ที่อย่าผักผิดทางโอเคหรือว่าใช้มือดันมดลูกก็ได้หรือว่าสองมือโบยก็ได้ค่ะอันนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะคะครับผมโอเคอันนี้คือที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ทวนอีกรอบ high quality CPR 1ก็คือ put hard เนาะแล้วก็ put hard ก็คือลึกเพียงพอนะ put fast ก็คืออัตรา100ถึง120fully recoilคือตอนกดไปแล้วตอนปล่อยต้องปล่อยให้หน้าอกเนี่ยกลับมาสุดเนาะแล้วก็ avoid hyperventคือตอนช่วยหายใจเนี่ยไม่ต้องช่วยหายใจเยอะเกินเป็น30ต่อ2ปกติเลยแล้วก็พอครบ2นาทีเปลี่ยนคนปั๊มเพราะว่าตอนครบ2ทีเนี่ยปั๊มไม่ไหวแล้วคนปั๊มนะหมดแรงก่อนเพราะนั้นพี่คีง่ายพูดเป็นคีกันก็ได้คือกดเร็วกดลืมกดไม่หยุดนะคะต่อไปหมดแล้วเรื่อง CPR เนาะ R ขอทวน8ข้อง่ายๆเนาะ1คือสถานการณ์ความปลอดภัยเนาะ2ประเมินผู้ป่วยดูการหายใจและชีพจรนะ3ขอความช่วยเหลือเนาะก็1669นะคะตามปกติ4คืออะไรเพื่อช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมาแล้วก็ทำการกดหน้าอกเลยแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็30ครั้งเข้าปาก2ครั้ง2ครั้งเนาะโอเคแล้วก็เปลี่ยนคนทุก2นาทีเนาะแล้วก็ระหว่างทำการกดไปก็ช่วยให้สั่นโอเคโอ๊ยดีใจได้หมดแล้วตบมือให้กับตัวเองค่ะทุกคนเก่งมากต่อไปนี่เป็นเรื่องนี้ละการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจนะก็สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1ปีเนาะเวลาที่สำลักอาหารน้องจะเป็นไงบ้างเด็กจะบอกว่าได้ไหมพี่ครับผมสำลักอาหารไม่ได้เนาะสื่อว่าก็คือจะเป็นอย่างนี้อาจจะมีหน้าเขียวตัวเขียวมีไอแขกสำลักเนาะแต่ที่แน่คือยังมีความรู้สึกตัวอยู่เนาะเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วเขียวแล้วคือปั๊มเลยนะแต่ว่าถ้ายังรู้สึกตัวอยู่เนาะยังมีสติค่ะมีไอหายใจลำบากประวัติจากแม่ก็อาจจะแบบดื่มนมแล้วสำลักลูกทานลูกชิ้นจากปากแม่สำลักเข้าไปนะอันนี้เราก็ต้องทำอะไรน้อยก็1ปีทำแบ็คโบเราเช็ดทานนะแบ็คโบทำไงก็คือเอาสันมือเนาะตกลงตาหลังนะคะแรงๆ5ครั้งตกเสร็จปั๊บยกมือขึ้นที่สุดแล้วตกอีกรอบนึงเนาะเป็น5ครั้งจากนั้นหงายขึ้นมาดูก่อนว่ามีสิ่งแบบปอปิดกั้นหรือเปล่าเนาะถ้ามีอ่ะสามารถหยิบได้แต่ห้ามล้วงนะแล้วจากนั้นก็ถ้าย
ังไม่รู้สึกตัวอยู่ไอ้ถ้ายังแบบดูหน้าเขียวตัวเขียวยังรู้สึกตัวอยู่ทำไงก็เปิดหน้าอกเป็นเชฟทักต่อเหมือนเดิมก็คือเอา2นิ้วกดตรงกลางของหน้าอกเด็กเนี่ยตรงๆนะคะ5ครั้งตัวช็อปเราก็จะมีให้น้องฝึกทำนะมีแบคโฮเชฟทักนะคะสำหรับสำหรับอาหารเด็กน้องก็หนึ่งเป็นต่อไปถ้าเปิดสำหรับเด็กโตผู้ใหญ่สำหรับอาหารบ้างล่ะเราทำไงเฮมริดเนาะอาเฮมริดทำไงนะทำไงบ้างเฮมริดทำไงคะเก่งมากเลยค่ะหมอก็คืออกหลังแล้วก็มือกระตุ้นใต้ลิ้นปี่ให้เสกอาหารออกมากระตุ้นแรงๆเลยเลยนะแต่ว่าถ้าจะเป็นคนอ้วนหรือคนท้องทำไงดีเป็นคนท้องก็ใช้เป็นเช่นทางแขนคือยังไงนะคะก็เป็นการเอามือก็เป็นการกดตรงหน้าอกแทนนะครับแล้วก็ลิ้นปี่กดหน้าอกแทนเนาะแต่ว่านึกถึงสภาพความเป็นจริงคนอ้วนมาเราจะมือโกไหวไหมไม่ไหวต้องทำไงบ้างให้นั่งพิงกำแพงเนาะหรือว่านั่งบนเก้าอี้แล้วก็เอามือแทบจับด้านหลังในลงหน้าอกเนาะเพราะว่าท้องเนี่ยเขาจะติดท้องหรือพวกอ้วนก็ท้องโผล่มาแล้วก็จับกระทุ้งใต้ลิ้นปี่ไม่ได้แล้วเราจะทำการหยุดการช่วยทำว่าในการเฮมดิดหรือว่าจะโปรเจคทับยังไงก็คือหนึ่งเห็นสิ่งแบบออกมาแล้วเนาะหรือว่าผู้ป่วยเริ่มไม่หมดสติไปแล้วอันนี้ก็คือต้องปั๊มหัวใจแล้วนะคะก็เริ่มต้นการกดหน้าอกทันทีแล้วก็ทำตามอัลกอริทึมของเบสิกไรซ์ซัพพอร์ตคนไข้หมดสติหัวใจหยุดเต้นที่พี่สอนตอนแรกไปนะอันนี้ห่วงโซ่ในการรอดชีวิตนะก็จะเห็นว่าถ้านอกโรงพยาบาลเนี่ยคีย์หลักสำคัญคืออะไรการกดหน้าอกเนาะการช่วยเหลือโดยที่เป็นบายสแตนเดอร์ก็คือคนที่ไปพบผู้ป่วยคนแรกเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็อย่างอื่นคือเอาเครื่องเอทีกับโทรเรียกทีมช่วยเหลือด้วยไม่งั้นกดไปทีมช่วยเหลือไม่มาแล้วตีเอาไปโทรเรียกนะคะอันนี้ก็ถ้าน้องไปกันหลายคนก็อย่าลืมแบ่งหน้าที่กันทำเนาะก็คือมีคนกดหน้าอกคนนึงเป็นทางเดินหายใจหรือว่าคนนึงไปเอาเครื่อง AD ไปเอาอุปกรณ์มาเนาะอย่าลืมแบ่งเป็นทีมและถ้าไม่ดีมีหลายคนก็มีคนที่เป็นเรคคอร์ดด้วยก็จะดีมากเนาะเพราะว่าไว้ทำการจับเวลาเนาะครบ2นาทีแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นองค์ประกอบที่การ CPR จะได้มีประสิทธิภาพของทีมเราเนาะก็คือเป็นสื่อสารภายในทีมที่ถูกต้องเคลียร์เมสเซจกันถูกต้องเนาะแล้วก็แบ่งบทบาทหน้าที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ยอมรับในหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันประเมินเป็นระยะโอเคแล้วก็มีส่วนร่วมในการแก้ไขดูแลผู้ป่วยกันทุกคนเนาะโอเคของพี่ก็จบแล้วนะก็ขอฝากแฝดท่อในอ้อมอกของใจน้องๆนะคะโอเคแล้วก็การเห็นดื่มและโปรชันทักด้วยและการดูแลช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุนะคะเป็นระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตเดี๋ยวรออันสักครู่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ผ่านการบรรยายไปหลายหัวข้อแล้วนะคะต่อไปมันจะเป็นการบรรยายในหัวข้อสุดท้ายนะคะวันนี้ที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วมีใครอยากจะเสนอความคิดเห็นไหมคะว่าวันนี้ได้อะไรไปแล้วบ้าง
ขอน้องแพลวแล้วกันวันนี้น้องแพลวได้รับอะไรบ้างวันนี้ก็ได้รู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานในหลายหัวข้อเลยแล้วก็ดูหัวข้อเนี้ยน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงๆเวลาที่เราต้องขึ้นปฏิบัติงานที่ไม่โดนอีอาร์ทีค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะเดี๋ยวน้องชื่ออะไรคะชื่อปังดีก็ได้รู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการเป็นพยาบาลเบื้องต้นนี่เคยเรียนมาก่อนไหมคะเคยรู้มาแต่ยังไม่ได้ก่อนปฏิบัติจริงๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะหลังจากที่เราผ่านบรรยายหัวข้อสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวระหว่างรอการบรรยายรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีการสาธิตการทำ CPR ให้ดูก่อนนะคะก็ขอเสียงตบมือให้พี่เฟิร์นกับพี่ลิฟค่ะไปสัมผัสจริงๆว่าเวลาเรากดหัวใจคนจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนั่งสวยมากเลยอ่ะดูนางแบบเราสิเราจ้างมาแพงมากเลยอ่ะทุกคนคนขาตอนนี้ไงนะเรียกไงพอมือหนักข้าว
มือสองข้างตบบ่าเนาะแล้วก็คุณคะคุณคะรู้สึกตัวไหมคะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะนิ่งมากเลยทำไมคิดก้มลงดูหน่อยดูการหายใจนิดนึงการหายใจไหมเอาหน้าแนบปากไม่หายใจเลยทำไงต่อคำชีพจรเนาะเหมือนคำชี้ประจอนปึ๊บถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำไงเห็นน้องเขาลากมือไหมจากตรงกลางน้องไปทางขวานะคะดูว่ามีชี้ประจอนเต้นไหมปรากฏไม่มีชี้ประจอนเต้นเลยอ่ะหันไปบอกคนข้างพิยานะคะแล้วก็ขอทีมช่วยเหลือ โทร1669นะคะแล้วก็อีกคนนึงไปเอาเครื่อง AED มาเนาะแล้วก็ระหว่างที่มีคนแปลความช่วยเหลือป่ะนี่ก็ทำไงต้องอีกคนหนึ่งมาปั๊มหัวใจเนาะระหว่างที่เพื่อนปั๊มนะคะคือผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือนำเครื่อง AED มานะคะแล้วก็เปิดเครื่องเลยแล้วก็พยายามเอาแผ่นข้ามเลยไปติดที่ผู้ป่วยอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราต้องทำ
ี๋ยวลองสลับนะคะให้วอลันเทียร์ลองเป็นคนทำอย่าลืมนะคะคือก่อนตอนที่เราเห็นเหตุการณ์เนี่ยเราต้องขอขอเฮลถ้าเราอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนด้วยก็ให้โทรแจ้งหมายเลขเฉยๆก่อนนะก็คือ1669หลังจากนั้นถ้ามีเพื่อนก็บอกว่าให้เพื่อนเราเนี่ยไปเอาเครื่อง AED เนาะคราวนี้ก็อย่าลืมถูกเรียกผู้ป่วยแล้วก็ดูการหายใจนะคะเราถ่ายตอนที่สาธิตเลยว่ามีคนไข้แล้วก็หมดสติไม่รู้สึกตัวหัวใจหยุดเต้นที่สารยาแล้ว PPRT ต้องทำการแอคทิเวทช่วยเหลือเราจะช่วยยังไงในขั้นตอนยังไง
ที่สี่ชั่วโมงนะครับถ้าทางไซเบอร์ยังอยู่นะครับใช้เครื่องเสียงเดี๋ยวไม่ชอบกับการหัวใจนะครับตลาดนี้มาใช้เครื่องทำความหัวใจนะครับทำหัวใจรอรถตู้ที่ขั้นสูงจากนอกตลาดนะครับจะเห็นว่าคนที่กดเนี่ยก็กดหน้าอกไปตลอด30ครั้งต้องค่อยบอกให้คนช่วยหัวใจสี่สองครั้งน้องสำหรับผู้ขึ้นผู้ใหญ่หัวใจหยุดเต้นนะแล้วก็จะเห็นว่าตอนเปิดเครื่อง AD เนาะเปิดกดสตาร์ทอะไรไม่มีการหยุดกดหน้าอกเลยนะขณะที่เป็นติดแผ่น AD เหมือนกันนะคะพยายามรับการกดหน้าอกน้อยที่สุดนะอันนี้ก็คือเครื่องบอกแล้วว่าของมีขอสัญญาณทุกคนเลยถอยหมดนะขอบคุณคนมากค่ะเดี๋ยวไปเลคเชอร์ต่อไปได้เลย
เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการบรรยายเรื่องภาวะฉุกเฉินที่พบได้แล้วก็การดูแลช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตนะคะโดยอาจารย์แพทย์หญิงกสมนอารามวานิชจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะไปสัก
1นาทีแล้วได้กี่ครั้งหายใจ5ครั้งได้เท่าไหร่บ้างได้กี่ครั้ง21ตั้งใจหายใจมากเลยเนี่ยได้กี่ครั้งคะ16ครั้งได้กี่ครั้ง8ได้กี่ครั้ง6ครั้งนี่คืออยู่หายใจไปแล้วคืองี้ถ้าเราอ่ะนับการหายใจตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นการตั้งใจหายใจมากรู้สึกไหมจะตั้งใจว่าเนี่ยจะต้องหายใจเข้านะถึงเราจะต้องหายใจออกนะบางคนก็จะหายใจเร็วขึ้นหรือบางคนเนี่ยก็จะหายใจช้าลงอ่ะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเหนื่อยหายใจเหนื่อยหายใจเร็วนะเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยคือต้องใช้กล้ามเนื้อหายใจช่วยเวลาเดินขึ้นบันไดอ่ะเหนื่อยอย่างแรกที่จะรู้ว่าเหนื่อยคืออะไรจมูกบานใช่ปะเวลาเดินเร็วๆอ่ะเดินเร็วๆหรือวิ่งขึ้นบันไดอะไรเงี้ยเวลาเข้าห้องเรียนสายใช่ปะวิ่งเข้าห้องเรียนไงอย่างแรกคือจมูกบานใช่ปะทำให้เราหายใจเยอะขึ้นใช่ไหมนี่เริ่มจะเหนื่อยแหละเริ่มจะเหนื่อยถัดมาคือมีกล้ามเนื้อช่วยหายใจกล้ามเนื้ออะไรบ้างที่ช่วยเราหายใจเวลาเราเหนื่อยกล้ามเนื้อต้องคอเคยเห็นไหมนึกถึงเวลาไปวิ่งนะถึงสภาพเด็กวิ่งเข้าห้องเรียนเวลามาสายคอแบบเกร็งใช่ไหมเพื่อให้สูดหายใจได้เร็วขึ้นใช่ไหมกล้ามเนื้อที่โค้งอย่างเงี้ยนะตรงข้างล่างนะยกตัวใช่ไหมเพื่อให้หน้าอกมันขยายมากขึ้นเนาะอันนี้คืออาการเหนื่อยคือต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจภาวะปกติเนี่ยเราหายใจแบบนิ่งๆใช่ไหมส่วนหายใจเร็วกับหายใจช้าและหยุดหายใจหายใจเร็วเนี่ยคือทาคิปเนียหายใจช้าก็คือแรนิปเนียหายใจหยุดหายใจก็คือแอปเนียถามว่าแล้วปกติเนี่ยกี่ครั้งต่อนาทีปกติอ่ะช่วงที่หายใจคนปกติอ่ะก็อยู่ทับประมาณ10ถึง20ครั้งต่อนาทีนะประมาณ10ถึง20ครั้งต่อนาทีน้อยกว่า10ครั้งเนี่ยน้อยเกินไปนะน้อยเกินไปหายใจช้ามากนะกับเกิน20ครั้งเนี่ยเริ่มจะหายใจเร็วแล้วนะทีนี้แล้วหายใจช้ากับหายใจเร็วมันส่งผลยังไงหายใจช้ามากๆนะร่างกายก็จะขับของเสียออกได้ช้าลงของเสียที่ร่างกายขับออกจากไทเห็นค่ะออกจากการหายใจเลยนะคะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่เวลาเราหายใจช้ามากๆเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะค้างในร่างกายค้างมากๆเกิดอะไรขึ้นก็จะซึมแล้วก็หลับนะคะส่วนหายใจเร็วมากๆคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกขับออกได้เยอะมากออกซิเจนก็จะเข้าสู่ร่างกายได้เยอะมากเกิดผลเสียไหมเกิดเหมือนกันก็จะเกิดคล้ายๆกับคนที่ปกติแต่หายใจเร็วเป็นไฮเปอร์เวนติเลชันเนาะก็จะเกิดการชาเวียนศีรษะหมดสติได้นะฉะนั้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็ไม่ดีนะคะนอกจากเราจะดูคนไข้ว่าคนนี้เหนื่อยด้วยการแบบหายใจเร็วนะนับว่ากี่ครั้งต่อทีแล้วหรือว่าเขาใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจไหมดูได้อีกอย่างหนึ่งคือเขาเขียวไหมดูยังไงดีว่าเขียวไหมทาปากสีเขียวไม่ใช่เนาะปากของเราสีอะไรชมพูเนาะถ้าไม่ทาลิปสติกอะไรก็จะชมพูแดงๆนิดหนึ่งเนาะแต่ร่างกายของเรามีอะไรเป็นแบบเห็นเล็บไหมเล็บเล็บเราสีอะไรแบบไม่ทาลิปนะสีชมพูใช่ไหมชมพูอ่อนเมื่อไรก็ตามที่แบบร่างกายเราขาดออกซิเจนนะคะสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจนคือจากปากสีของปากแล้วก็สีของเล็บนะจะเปลี่ยนสีไปนะคะเป็นสีเขียวสีม่วงเข้มนะคะอันนี้แสดงว่าออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะอย่างแรกที่เราจะเรียนกันคือ foreign body obstruction มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นการเดินหายใจนะมักจะเกิดในช่วงอายุไหนอะเด็กไหมหรือวัยรุ่นหรือคนแก่อะที่เกิดบ่อยๆก็คือจะเป็นเด็กกับผู้สูงอายุเด็กเนี่ยคือหยิบอะไรไม่รู้เข้าปากใช่ไหมแล้วก็สำลักเข้าไปส่วนผู้สูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาจากการที่เขากลืนได้แย่ลงจากอายุที่เยอะขึ้นก็เกิดการสำลักได้นะคะอะทีนี้
สิ่งที่เราจะกังวลคือร่างกายของเราเนี่ยมันมีเวลาเรากลืนอาหารหรือกลืนน้ำลายทุกคนกลืนน้ำลายแอบน้ำลายจะลงทางไหนลงทางเดินหายใจลงทางเดินอาหารก็ต้องลงทางเดินอาหารใช่ไหมถ้าเกิดสิ่งแบบฟอร์มนะหดแก้ในทางเดินอาหารอันตรายไหมก็ไม่ก็เหมือนกินข้าวไงกินข้าวก็ต้องลงทางเดินอาหารถูกปะแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือมันลงทางเดินหายใจก็คือเรามีหลอดอยู่สองหลอดในคอมีหลอดข้างหน้าเนี่ยเป็นหลอดของทางเดินหายใจหลอดลมด้านหลังหลอดลมจะเป็นหลอดทางเดินอาหารหลอดอาหารเวลาเรากลืนดื่มน้ำมันจะลงหลอดอาหารถูกไหมเพื่อลงกระเพาะสิ่งที่เรากังวลก็คือเวลาสับหลักหรืออุดกั้นทางเดินหายใจเนี่ยเรากลัวว่ามันจะอุดกั้นในหลอดลมเสียงของเราที่เราพูดอยู่มาจากไหนนะคะเสียงออกจากทางเดินอาหารหรือทางเดินของหลอดลมเสียงออกมาจากทางหลักหลอดลมถูกไหมอ่ะไหนทุกคนพูดเอมีเสียงใครออกมาจากกระเพาะบ้างไหมไม่มีใช่ไหมเสียงออกจากกระเพาะไปไงนะน่าจะเป็นเสียงเรือถูกไหมเป็นลมที่เลิกออกมาหรือผายลมออกมานี่คือออกทางเดินอาหารถูกปะแต่เสียงที่เราพูดออกมาเนี้ยเป็นเสียงที่ออกมาจากทางเดินหายใจถูกไหมช่วยๆกันออกมาการกรองเสียงออกมาเป็นเสียงก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไข้ที่เราเจอเนี่ยมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจเราจะรู้ได้ยังไงนะกุมคอเขาก็จะบอกเราได้ใช่ไหมกวักมือเรียกเราใช่ไหมเป็นแม่นาคใช่ไหมช่วยด้วยกุมคออยู่ใช่ไหมเอามือกุมคอแล้วเองนะไอไม่มีไอออกมาพยายามจะไอออกมาใช่ไหมมีอะไรติดคอก็พยายามจะไอออกมาแล้วเขาจะเป็นยังไงอีกหน้าจะเขียวได้ใช่ไหมหายใจไม่ออกใช่ไหมเพราะว่ามันอุดกั้นหลอดลมถูกไหมถูกกั้นหลอดลมปุ๊บเราพยายามหายใจเข้าออกมันจะสะดวกไหมก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะฉะนั้นอาการเนี่ยมันควรจะค่อยเป็นค่อยไป2วันค่อยเกิดหรือว่ามันควรจะเกิดขึ้นทันทีควรจะเป็นฉับพลันทันทีถูกไหมอาการควรหนึ่งคือต้องเป็นฉับพลันทันทีถ้าคนที่มีคนที่ป่วยอยู่เขายังรู้สติดีอยู่เขาก็จะบอกเราได้ว่าแบบกวักมือเรียกใช่ไหมให้เราไปช่วยหน่อยแล้วก็มือกุมคอแล้วก็อยากอายมาเนาะคนไข้คนนั้นจะหายใจสบายดีไหมก็ต้องมีหายใจผิดปกติใช่ไหมต้องพยายามไอพยายามหายใจเร็วขึ้นเพื่อเอาอากาศเข้ามานะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องประเมินว่าจะรีบช่วยเหลือแบบรีบด่วนแค่ไหนนะคะประกอบไปด้วย1คนไข้เนี่ยรู้สติดีหรือไม่ประเมินอันที่2การอุดกั้นนั้นน่ะอุดสนิทหรือเปล่ากินชานมไข่มุกใช่ไหมมีใครไม่กินชานมใครไม่เคยกินชานมไข่มุกบ้างไหมต้องเคยกินชานมไข่มุกใช่ไหมเวลาดูดชานมไข่มุกอะแล้วมันตันอะดูดไม่ขึ้นอะเคยเป็นไหมเคยทำไงดูดให้แรงขึ้นอ่ะเหมือนกันเวลามีอะไรมาอุดกั้นทางเดินหายใจอะคนเราก็พยายามจะแบบหายใจด้วยหายใจที่แรงมากขึ้นเพื่อให้ลมเข้ามาบางคนก็บอกว่าดูดไข่มุกให้เร็วแรงขึ้นอีกเพื่อให้แบบไข่มุกมันหลุดออกมาใช่ไหมลองสำรับนะเมื่อเราสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจสิ่งที่เราต้องทำคือ1ตั้งสติตัวเราเองก่อนนะอาสนะคือโทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือจากนั้นมาประเมินคนไข้ว่าคนไข้ที่เราจะช่วยนั้นน่ะเขายังมีสติดีอยู่หรือเปล่าถ้าเขาหมดสติไปสิ่งที่เราต้องทำคือCPR นะคะสงสัยสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจแต่คนไข้หมดสติไปแล้วปลุกไม่ตื่นแล้วก็คือ CPR แต่ถ้าเกิดยังมีสติดีอยู่เอามือกุมคอได้อยู่เดินมากวักมือให้เรียกให้เราช่วยได้อยู่นะก็ต้องมาดูถัดไปว่าคนไข้เนี่ยพูดมีเสียงหรือเปล่าไอมีเสียงไหมถ้ามีเสียงแสดงอุดสนิทหรือไม่สนิทนะคะต้องไม่สนิทถูกไหมถึงมีเสียงเล็ดรอดออกมาได้ถ้ามันอุดสนิทเสียงมันก็ทำให้เล็ดรอดออกมาถ้าอุดสนิท
นะคะเสียงจะไม่มีนะถ้าอุดไม่สนิทจะยังมีเสียงอยู่นะคะถ้ามีเสียงอยู่แสดงว่ามันอุดไม่สนิทอุดไม่สนิทแสดงว่ายังมีลมผ่านเข้าออกได้สิ่งที่เราควรทำก็คือขับดาวให้ใจเย็นๆใช่ไหมบอกตัวเองเปล่าไม่ใช่บอกคนไข้ให้ใจเย็นๆขับดาวคนไข้เนาะเพราะยิ่งคนไข้ตื่นอารมณ์มากเท่าไหร่หรือตกใจมากหลอดลมมันก็จะหดจากที่ไม่อุดไม่อุดไม่สนิทก็จะกลายเป็นคนสนิทเลยนะคะหนึ่งก็คือบอกคนไข้ให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็รอความช่วยเหลือไปโรงพยาบาลนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อุดสนิทอุดสนิทลมผ่านเข้าออกได้ไหมไม่ได้คนไข้จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้ไหมไม่ได้คนไข้ก็เข้าสู่ภาวะขาดอากาศถูกไหมคะเราเคยบอกว่าถ้าเราขาดอากาศหายใจเราจะมีได้นานแค่ไหนนะส่วนมากก็4นาทีสมองเริ่มไปเลยใช่ไหมคะเริ่มเวียนหัวเริ่มหมดสติใจสั่นเหงื่อแตกเนาะนี่นาทีเนี้ย4นาทีไม่ได้ฟิกนะว่าต้อง4นาทีบางคนอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าได้นะคะเหมือนเวลาเราเล่นน้ำเนาะเราแบบดับน้ำแข่งกับเพื่อนอะเรากั้นหายใจได้นานแค่ไหนเนาะแต่ไม่ได้ให้ไปกั้น4นาทีนะถ้ามันอุดสนิทเรากังวลก็คือคนไข้เนี่ยจะขาดอากาศฉะนั้นต้องรีบทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเราก็จะแบ่งว่าคนที่เราไปช่วยนั่นน่ะอายุมากกว่า1ปีหรือน้อยกว่า1ปีถ้าอายุน้อยกว่า1ปีเราจะทำไฟแบ็คโฮมไฟเช็คพัดเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมที่แบบออกหลัง5ทีข้างหน้า5ทียังไม่เรียนอ่ะไม่เป็นไรจะแสดงให้ดูแล้วก็ถ้าอายุมากกว่า1ปีก็คือจะทำเฮมริชแมนูเวอร์นะคะเดี๋ยวพี่ขอน้อง2คนช่วยเตรียมอุปกรณ์กับทำให้ดูหน่อยอ่ะอันนี้เป็นรูปไฟแบบโบไฟเช็ดทันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปเคมบริดจ์แมนูเวอร์เคมบริดจ์แมนูเวอร์ทำเมื่อไหร่นะคอมพีทออบซักชันก็คืออุดกั้นสมบูรณ์แบบใช่ไหมสงสัยพอเลนบอดี้ออบซักชันแล้วอุดแบบสมบูรณ์นะจะมีเสียงไหมไม่มีเสียงเราจะช่วยแบบเฮมริดจ์แมนูเวอร์เนี่ยคนไข้ยังมีสติอยู่หรือไม่ต้องมีสติอยู่เพราะว่าถ้าไม่มีสติก็คือจะต้อง CPR ใช่ไหมคะโอเคอ่ะอย่างแรกอันนี้มากกว่า1ปีเนาะน้อยกว่า1ปีถ้าเกิดเราไม่รู้อายุเด็กนะก็กะแบบตัวอุ้มภายในมือเราได้นะคะอ่ะทำท่านี้เลยแบบในแบบของเรานะคะนั่งเนาะมือจับต้นคอเด็กแล้วไฟแบบโบก่อนไฟแบบโบด้านหลังก่อนแน่เอามือจับบริเวณกลางของเด็กนะคะแล้วก็ลำตัวเด็กเนี่ยวางพาดแขนของตัวเราเองนะคะแล้วก็แขนเราเนี่ยวางไว้บนหน้าขานะคะขาเท้าวางราบกับพื้นไม่ขยิบเนาะท่าแรกไฟแบบโบคือใช้ส้นมือของเราอีกข้างหนึ่งนะคะตกลงไปที่ระหว่างสะบักสองข้าง5ครั้งด้วยความเร็วและแรงนะพอครบ5ครั้งปุ๊บก็จับลิฟต์ตัวเด็กไปมือนึงไปขาด้านนึงนอนเหมือนเดิมนอนราบไปกับแขนของเราทางยาวๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้ว2นิ้วนะคะกดบริเวณระหว่างกึ่งกลางหน้าอกโดยที่นิ้วไม่ลอยออกมาทิศทางดันขึ้นไปหาเด็ก5ครั้งนะคะนี่คือไฟเช็คทางนะคะจากนั้นให้เปิดปากเด็กดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือไม่นะคะถ้ามีให้ใช้นิ้วก้อยนะคะทำเป็นตะขอเข้าไปที่กระพุ้งปากกระพุ้งแก้มนะคะแล้วเกี่ยวออกมาถ้าไม่มีล้วงดีไหมขอความหาหน่อยเผื่อเจอดีไหมไม่ต้องไม่ต้องล้วงเพราะว่าการที่เราล้วงเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่จะนิ้วเราจะดันให้มันลึกลงไปอีกนะคะโอเคขอบคุณแล้วแดดต่อมาอันนี้เด็กน้อยกว่า1ปีเนาะส่วนเด็กที่มากกว่า1ปีค่ะเราใช้วิธีเฮมริดจ์แมนูเวอร์ก็จะเป็นตั้งแต่เด็กโตกับผู้ใหญ่นะอ่ะผู้ป่วยของเรานะคะมีอาการ
อุดกั้นทางเดินหายใจทำท่าเอามือกุมคอไอมีเสียงไหมไม่มีเสียงไม่มีเสียงกวักมือเรียกเพื่อนช่วยไม่มีเสียงเรียกเพื่อนช่วยเพื่อนวิ่งเข้ามาช่วยแล้วนะคะเพื่อนถามว่าเป็นอุดกั้นทางเดินหายใจติดคอใช่ไหมใช่ติดคออยู่เพื่อนคนไปช่วยจะสังเกตว่าท่าที่ยืนเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยืนอย่างนี้ตรงๆนะก็คือขาข้างหนึ่งเราจะเข้าไประหว่างขาคนไข้นะคะเหตุผลเพราะว่าคนไข้มีโอกาสที่จะหมดสติในทุกเมื่อนะขาเราก็จะเป็นตัวรับคนไข้ด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เอามือโอบรอบนะคะโดยที่กำนิ้วโป้งเข้าหาตัวทุกคนกำนิ้วโป้งเข้ามาแล้วพับ4นิ้วลงนี่กำนิ้วโป้งเข้ามาแล้วพับ4นิ้วลงนะคะเอาทางด้านนิ้วโป้งนะเข้าด้านหางคนไข้บริเวณลิ้นปี่นะคะมือข้างหนึ่งนะคะประคองทับทางด้านนิ้วก้อยเข้าไปแล้วออกแรงด้วยความเร็วและแรงกระทุ้งเข้าหาตัวจนกว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นจะหยุดลงมาหลุดลงมานะคะทั้ง2วิธีนะคะไฟเบโบไฟเชฟคาร์แล้วก็เฮมลิชแมนูเวอร์เนี่ยทำจนถึงเมื่อไหร่จะหยุดทำจะแบบออกใช่ไหมออกมาเสร็จแล้วก็หยุดใช่ไหมปรากฏมีพลังนี้สองอันต่อเล่นก็ทำจนกว่าจะหลุดออกมาคนไข้หายใจมีเสียงพูดได้ใช่ไหมคะแล้วก็หรือถ้าทำอยู่แล้วเกิดคนไข้นิ่งไปทำไงดีCPR เลยขอบคุณในแบบของเราสองคนนะคะต่อมาแอสมาหอบหืดแอสมาคือหอบหืดนะคะภูมิแพ้ยังไม่ใช่ภูมิแพ้ไม่ใช่ก็เป็นหอบหืดเลยนะคะหอบหืดจะเป็นยังไงเห็นยาที่เราใช้แม้ถือในมือหลอดสีฟ้าคนไข้ที่เป็นหอบหืดเนี่ยมักจะมียาตัวนี้พกติดตัวไว้อยู่นะคะเพราะว่าหอบหืดเนี่ยไม่ได้เป็นตอนแก่นะมันจะเป็นตั้งแต่เด็กนะมันจะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะยาหลอดสีฟ้าเนี้ยเราเรียกมันว่าซาบูทามอลหรือเวนโคลินนะคะถ้าคนไข้พกยาตัวเนี้ยเราควรต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะใช้ยังไงดีอันดับแรกเราต้องประเมินก่อนว่าคนไข้ที่เป็นหอบหืดเขาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเราเลยไปกินข้าวหายใจได้ปกติวิ่งเล่นเตะบอลว่ายน้ำอะไรตามปกติเลยนะคะก็เลยก็ตามที่มีปัจจัยมากระตุ้นทำให้อาการเขากำเริบขึ้นมานะคะก็จะเกิดอาการหอบเหนื่อยขึ้นมาได้ทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่จะกระตุ้นให้คนไข้มีอาการหอบหืดกำเริบขึ้นมานะคะมีอะไรบ้างนะจะกระตุ้นได้ฝุ่นใช่ไหม PM 2.5 ใช่ไหมลายฝุ่นอะไรอย่างนี้นะเกสรดอกไม้ใช่ไหมเข้าหน้าหนาวแล้วเริ่มมีแบบดอกไม้บานและลมพัดใช่ไหมคะนี่นะยิ่งติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นหวัดไอเยอะมากเลยนะก็กระตุ้นทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยหลอดลมมันตีบลงแล้วก็เกิดการหอบเหนื่อยขึ้นมาได้นะคะหรือภาวะเครียดนะคะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดนั้นกำเริบขึ้นมาได้นะเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนไข้คนนั้นเป็นหอบหืดเพราะเขาไม่ได้แปะหน้าผากถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นหอบหืดก็ไม่ใช่ใช่ไหมสิ่งที่รู้ก็คือถามคนที่เขามีอาการว่าเขาเป็นหอบหืดเปล่าเขามียาพ่นติดตัวไหมก็จะเป็นตัวที่บอกได้ว่าอาการเขาในกำเริบนะคะทีนี้เวลาอาการกำเริบอาการจะเป็นยังไงก็จะเริ่มมีการหายใจเหนื่อยแหละจมูกก็จะบานใช่ไหมใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจใช่ไหมคะอาจจะมีอาการแบบเหงื่อออกเยอะไอพยายามไอออกมาเนาะเหนื่อยไอเขารู้สึกหายใจลำบากเนาะอาการเนี่ยคล้ายบอกว่าคล้ายเนาะคล้ายกับ foreign body obstruction เลยคล้ายบอกแค่ว่าคล้ายนะเหตุผลเพราะว่ามันคือทางเดินหายใจเหมือนกันแต่แอสมาหอบหืดที่มันกำเริบเนี่ยมันคือทางเดินหายใจที่ตีบแคบลงมันก็เหมือนมีอะไรมาอุดอะแต่มันไม่ได้อุดนะมันเป็นแบบหลอดลมที่มันแบบหดตัวแล้วก็แคบลงฉะนั้นเขาก็จะมีอาการหายใจลำบากได้เหนื่อยได้นะคะแล้วก็รู้สึกแน่นๆหายใจไม่ออกได้หรือบางคนจะมีหายใจเสียงดังวีดออกมาให้เราได้ยินหรือก็มีนะคะเราจะทำยังไงกับเขาดีล่ะหรือก็คือเขายังตื่นตัวอยู่ไหมเขาพูดได้หรือเปล่าถ้าเขาพูดคุยเมาส์มอยกับเราเป็นประโยคได้เลยนะเนี่ยวันนี้เมื่อเช้าไปวิ่งมาโอ้ยคนนั้นน่ะคนนั้นผู้ชายคนนั้นเคยเจอไหมอะไรอย่างเงี้ย
ที่อยู่หอข้างๆเราเนี่ยเขาก็ไปวิ่งเหมือนกันนะอันนี้มาซ้ำไปกินข้าวหรือยังถ้าคุยได้เมาท์มอยขนาดนี้เป็นประโยคขนาดนี้เนี่ยเร็วไม่เหนื่อยแล้วถ้าเหนื่อยนี้จะพูดยังไงเคยวิ่งขึ้นบันไดแล้วคุยกับเพื่อนไหมจะคุยได้เป็นประโยคไหมไม่เวลาเหนื่อยเนี่ยคนเราจะพูดได้ไม่เป็นประโยคนะมันจะพูดได้เป็นคำสั้นๆนะคะหายใจก็ต้องเร็วขึ้นใช่ไหมใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจได้ยินเสียงหายใจคุณปกติเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีเครื่องวัดออกซิเจนที่หนีบปลายนิ้วเนาะก็จะบอกว่าออกซิเจนเนี่ยต่ำลงนะคะคนปกติเนี่ยควรต้องมากกว่า95แต่คนที่ปกติจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ97 98 900ถ้ามันดรอปลงแบบมันถึง95ในคนอายุแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะให้สงสัยว่ามันแบบผิดปกติถึงแม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตามไม่ต้องหวั่นไหวขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงเขาได้บ้างล่ะ1เลยจับท้ายเขานั่งก่อนนะที่เพิ่งลุกไปไหนใช่ไหมนั่งก่อนนะถ้านั่งมักจะสบายกว่าท่านอนอย่างเราที่เป็นหอบหืดกับเลิกนะคะหลังจากนั้นยาพ่นมีติดตัวไหมเขามียาพ่นติดตัวไหมถ้ามีให้เอามาใช้นะคะถ้ามีให้เอามาใช้นะใช้ยังไงดีอ่ะเขาจะต้องพ่นเป็นแล้วนะพ่นสักครั้งนะถ้าการเหนื่อยอยู่ควรต้องไปโรงพยาบาลนะคะหรือถ้ามีออกซิเจนก็อาจจะให้ออกซิเจนเขาก็ได้นะสำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเราอยู่กับสิ่งกระตุ้นนั้นๆเช่นอยู่กับดงดอกไม้เลยแล้วหอบกำเริบมาเราจะมาพ่นยากันกลางดงดอกไม้ไหมไม่ใช่ไหมก็ต้องนำคนไข้เนี่ยออกมาจากสิ่งที่แบบเป็นปัจจัยกระตุ้นเขาก่อนนะเพื่อบรรเทาไม่ให้แบบมีอะไรมากระตุ้นซ้ำเรื่อยๆนะคะหลังจากที่พ่นยาแล้วภาวะถัดไปไฮเปอร์วันดิเลชันเชื่อว่าเจอได้บ่อยนะคะไฮเปอร์วันดิเลชันเนี่ยไม่ใช่ภาวะไม่ใช่โรคจิตนะทุกคนจะเข้าใจผิดเป็นภาวะผิดปกติของการตอบสนองของร่างกายเป็นภาวะจากร่างกายตอบสนองวิธีหนึ่งไม่ใช่แบบภาวะจิตเวชนะคะทีนี้ไฮเปอร์วันดิเลชันนะเป็นสิ่งที่แยกได้ยากหมายความว่าพี่ไม่อยากให้น้องมองคนคนหนึ่งหายใจเร็วว่าเป็นไฮเปอร์เวนอันดับแรกน้องต้องพยายามหาก่อนว่าเฮ้ยเขาเป็นอื่นหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นแอสมาหอบหืดกำเริบขึ้นมาก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นแบบโพไลมอรีออบซัคชันก็ได้แล้วเขาตกใจกลัวมากจนหายใจเร็วแล้วมือจีบฉะนั้นเนี่ยอย่าไปตีหน้าค่ะแบบคนที่เราไปพบเนี่ยว่าเฮ้ยคนนี้เป็นไฮเปอร์เวนเอาผมครอบเลยนะอย่างอื่นอย่างแรกที่ต้องมองคือเขาเป็นไฮเปอร์เวนจริงหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นซ้อนอยู่นะคะไฮเปอร์เวนอาการจะเป็นยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วที่พบได้บ่อยก็คือคนไข้ต้องหายใจเร็วหายใจช้าหายใจเร็วต้องหายใจเร็วคนไข้จะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่อิ่มอ่ะต้องพยายามแบบหายใจแล้วก็หายใจเร็วนะคะหายใจเร็วมากก็จะเริ่มมือชาหน้าชามือชาสำคัญเลยชาตามไปมือไปใต้มือก่อนหลังจากมือชามากๆนะมือก็จะเริ่มเกร็งท่าไหนท่านี้ไม่ใช่อันนี้จิตตั้งวงเกร็งอย่างนี้นะมือเกร็งนะเกร็งขึ้นมานะคะบางคนถึงขั้นแบบซึมหมดสติลดลงเลยก็มีนะคะถ้าเกิดเป็นมากๆนะทีนี้เรามักเจอปัจจัยกระตุ้นขึ้นแบบอยู่เฉยๆตื่นนอนมามันไม่ควรจะเป็นไฮเปอร์เวนนะมันต้องมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นปัจจัยนะอาจจะเช่นเครียดมากสอบได้คะแนนไม่ท็อปที่หนึ่งของห้องหรือแบบอะไรนะมีเสียงโขกมาหรือแบบทะเลาะกับแฟนเลิกกับแฟนมาทะเลาะกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกับพ่อแม่เนาะหรือมีภาวะแบบหวาดกลัวบางอย่างเช่นเข้าไปในลิฟต์อยู่คนเดียวแล้วกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องมีปัจจัยมากระตุ้นนะคะถึงจะเกิดอาการได้บางทีเนี่ยเราเห็นอาการคนไข้ใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยคนนี้มีปัจจัยเนี้ยมากระตุ้นทำให้เกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งสนับสนุนว่าให้เราคิดถึงตรงนี้มากขึ้นทำยังไงดีล่ะก็ต้องคามดาวใช่ไหมบอกเขาว่าจะเย็นๆไม่เป็นอะไรนะให้หายใจเข้าออกช้าๆนะไม่ต้องแบบหายใจ
เร็วๆหายใจช้าๆเนาะแต่ถ้าเกิดเขาไม่สามารถแบบฟังเราได้หรือควบคุมได้เนี่ยสิ่งที่ช่วยคือให้เขาหายใจในถุงกระดาษหรือกรวยกระดาษนะถ้าหาถุงกระดาษไม่ได้เนาะก็กระดาษ A4 แผ่นนึงอ่ะพับเป็นกรวยแล้วก็ครอบบริเวณหน้าคนไข้ให้เขาหายใจในถุงหรือภายในกรวยกระดาษนะคะสักประมาณ 3-5 นาทีอาการคนไข้เนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะอย่าหายใจในถุงพลาสติกนะเพราะว่าถ้าเราเอาถุงก๊อบแก๊สพลาสติกเนาะครอบเนาะคนไข้เนี่ยพยายามจะสูดแล้วเขาจะบางทีไม่ค่อยฟังเราอ่ะเขาจะสูดปุ๊บถุงพลาสติกก็เข้าไปในปากเขาด้วยสูดถุงพลาสติกก็เข้าไปในปากติดเข้าไปข้างในเนาะเป็นแอลวีออฟซัมชันแทนนะให้ใช้กรวยกระดาษหรือถุงกระดาษแทนนะคะปัจจัยสำคัญคือเราบอกแล้วว่านั่งเฉยหรือนอนตื่นขึ้นมาไม่สามารถเป็นไฮเปอร์เวนได้ก็มีปัจจัยอะไรมากระตุ้นฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราทำการช่วยเหลือเขาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นเขาตัวอย่างเช่นทะเลาะกับแฟนอ่ะมันแฟนกันทะเลาะกันสมมติทะเลาะกันตีกันคนนี้เป็นไฮเปอร์เวนเราเอากรวยกระดาษข้อให้อยู่คนนี้ก็มาแบบยืนอยู่ข้างๆแบบเนี่ยเธอทำไมเธอถึงแบบไม่ฟังเราอีกอ่ะยังด่าไม่เลิกเป็นไงไฮเปอร์เวนจะหายไหมก็ไม่หายใช่ไหมนอกจากรักษาเขาแล้วเนี่ยก็ต้องพาเขาออกมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะที่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เขาให้มีอากาศรวยเช่นกันต่อมาทางเมื่อกี้เลสไฟหมดแล้วทางเดินหายใจต่อมาระบบหัวใจบ้างหัวใจและหลอดเลือดนะเชสเพนคืออาการจุกแน่นอกเป็นได้หลากหลายโรคมากบอกเลยโรคของเราเนี่ยมีอวัยวะอะไรบ้างอยู่ตรงไหนปอดหัวใจกระเพาะอาหารถ้าว่าทางเดินอาหารถูกไหมมีอะไรอีกหลอดลมหลอดเลือดใช่ไหมมีหลายอย่างมากฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เจ็บปวดอยู่ข้างในมันก็แสดงอาการมาว่ามันเจ็บหน้าอกได้เหมือนกันก็อยู่กับปกถูกไหมทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าอาการเจ็บหน้าอกนั้นเป็นไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชันไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชันชื่อภาษาไทยคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยมันมีหลายอวัยวะอยู่ข้างในอาจจะเป็นจากทางเดินหายใจก็ได้เป็นจากหัวใจก็ได้เป็นหลอดเลือดหลอดอาหารก็ได้นะคะภาวะนึงที่เรากังวลและอันตรายมากๆคือ MI ย่อมาจาก myocardial infarction หรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะก็ต้องมาดูที่อาการถูกไหม MI กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรอันนี้คือหลอดเลือดเนาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจปกติหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันก็จะลงเหมือนแบบท่อประปาหรือท่อน้ำเลือดหรือน้ำก็จะไหลเวียนได้ดีไม่มีอะไรมาแบบทำให้แบบทางเดินแคบลงอุดตันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทางเดินท่อประปาหรือว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันติดแคบลงหรืออุดตันก็ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงทีนี้อะไรบ้างทำให้มันตันก็จะเป็นพวกไขมันพวกเลี้ยงเลือดมันควรจะเกิดแต่อายุน้อยไหมไม่ฉะนั้นโรคเนี้ยก็เลยมาพบในคนที่อายุเยอะๆมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไขมันความดันใช่ไหมพวกเส้นสายประสาทเนาะการที่เราจะพบได้ก็คืออาการแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกแบบไมลี่แน่นหน้าอกแบบหนักๆเหมือนโดนเหยียบเหมือนโดนเหยียบแน่นหนักๆแบบโดนเหยียบเลยนะแน่นอกจะมีหลายแบบนะแน่นแบบแสบๆนะแน่นร้อนๆอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เหมือนแน่นอกที่เหมือนมากๆคือแน่นแบบหนักๆเหมือนโดนเหยียบลงไปกลางอกเลยนะแล้วก็อาจจะมีการแบบหายใจไม่ออกเพราะมันแน่นมากโดนเหยียบหายใจไม่ออกนะเหงื่อแตกเหงื่อท่วมเลยใจสั่นนะอากาศก็จะเปลี่ยนผมลงแก่ตานะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันหนักแน่นอยู่ข้างในนะคะเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าสงสัยว่าเป็นแมวคาร์เดียลฟังก์ชันตั้งสติแล้วใช่ไหมโฟนลงหัวก้าวใช่ไหมแล้วก็เอา AED ไว้ข้างตัวทำไมต้องเอา AED ไปข้างตัวด้วยล่ะเหตุผลเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเวลาขาดเลือดแล้วเนี่ย
มันจะผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติขึ้นมาได้และทำให้คนไข้เนี่ยหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้นะคะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็ตามที่เราคิดถึงว่าเฮ้ยอาการเนี่ยเหมือน MI เมื่อคลีนฟังชันเลยให้พก AED ไว้ข้างกายนะคะมีโอกาสได้ใช้แน่นอนนะต่อมาสิ่งหกสิ่งหกสิ่งหกคือเป็นลมหมดสตินะสิ่งหกคุณหน้ามืดหมดสตินะทีนี้สิ่งหกของภาษาของที่เราใช้กันกับสิ่งหกทั่วไปเนี่ยไม่เหมือนกันทีนี้เราบอกว่าเราหน้ามืดหน้ามืดของเราคือคำว่าสิ่งหกของเราคือหรือว่าภาษาทางการแพทย์คือสิ่งหกเนาะแต่หน้ามืดของทั่วไปที่เราจะเจอกันก็คือบางทีรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดหิวข้าวจะเป็นลมเหมือนจะหน้ามืดอะไรเงี้ยเราต้องเคลียร์ให้ได้ว่าคนไข้คนนี้เป็นแบบหน้ามืดแบบซินโคมใช่หรือไม่อ่ะจากหน้ามืดแบบซินโคมได้ต้องมี3อย่างด้วยกันต้องประกอบด้วย3อย่างรวมทั้ง3อย่างเลยนะ1ลอสคอนเชียสคนไข้ต้องหมดสติ2ล็อตของโคชลอนโฮนถ้ายืนยืนอยู่ต้องลงตึงนะหรือถ้านั่งนั่งอยู่ก็ต้องแบบหมดโทนนะไม่มีแรงตกเก้าอี้ไปได้อะไรเงี้ยหนึ่งคือต้องหมดสติบวกกับสองต้องร่างกายต้องไม่มีแบบแรงในการควบคุมทรงตัวไม่ได้ลงหรือนั่งลงหรือตกลงไปกับพื้นเลยนะคะสามก็คือหลังจากที่หมดสติไปแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาได้เองอันนี้คือเราเรียกว่าซินโคมนะก็คือหน้ามืดแบบหมดสติอ่ะแต่ถ้าเกิดไม่หมดสติไม่ล้มลงแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นเองเนี่ยจะไม่เรียกว่าซินโคมซินโคมต้องประกอบด้วย3อย่างต้องมี3อย่างไม่มีอะไรหนึ่งไม่ได้สิ่งที่เราจะพบได้ก็คือคนไข้สมมติถ้าล้มลงหมดสติแล้วเราไม่เจอตอนนั้นที่เขายังไม่ตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราต้องดูคือไข้อาเรสหรือเปล่าคือหัวใจยังเต้นหรือไม่สิ่งต้องระวังเลยนะคะเคยอ่านข่าวไหมเมื่อหลายปีก่อนฟิตเนสแห่งหนึ่งที่พารากอนใช่ไหมได้ดูข่าวไหมยังอยู่มัธยมอยู่เลยมั้งยังไม่เข้าเรียนมหาลัยฟิตเนสแห่งหนึ่งที่พารากอนแล้วก็มีฟิตเนสอะไรบ้างนะไม่ได้เอ่ยชื่อฟิตเนสแห่งหนึ่งที่พารากอนมีคน ไปวิ่งอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็หมดสติตกมาจากลู่วิ่งนอนกับพื้นคนที่อยู่ในฟิตเนสนั้นเขาก็เข้าใจว่าคนไข้เป็นลมเฉยๆก็ยาดมมาให้ดมแล้วก็บอกพักกันไปประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ตื่นสักทีก็คือคนไข้แคดแอคอะเรสคนไข้หัวใจหยุดเต้นไม่ได้เป็นลมนะคะฉะนั้นเป็นลมเนี่ยเวลาเราเจอคนไข้ที่หมดสติอยู่เนาะสิ่งที่เราต้องดูคือคนไข้เนี่ยปลุกตื่นไหมหายใจหรือเปล่าถ้าเขาไม่หายใจปลุกไม่ตื่นเราต้อง CPR ถูกไหมคะเราจะไม่รอจนเขาตื่นขึ้นมาเองใช่ไหม30นาทีไม่ได้นะคะเนาะสำคัญมากต้องแยกให้ได้นะคะระหว่างภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือว่าแค่เป็นลมหมดสติไปนะคะทีนี้อาการของแบบปวดสติเนี้ยคนไข้ซินโคมเนาะเป็นลมหมดสติไปเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายอย่างมากเลยสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องหัวใจเต้นเร็วมากหรือช้ามากก็เป็นสาเหตุทำให้คนไข้เนี่ยปวดสติลงได้นะคะหรือมาจากสมองนะคะมาจากหลอดเลือดนะคะก็ทำให้เกิดอาการปวดสติได้เหมือนกันอาการจะเป็นยังไงล่ะบางคนก็จะบอกรู้สึกหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นช้ามีอาการแน่นหน้าอกได้นะมีอาการแบบซีดเหงื่อออกตัวเย็นนะคะปากซีดตัวเย็นๆเลยเนาะได้เหมือนกันนะคะบางคนก็จะบอกว่าเวียนศีรษะนะอันนี้คืออาการที่พบได้นะคะทำยังไงดีล่ะเราทำอะไรเขาได้บ้าง1ต้องแยกให้ได้ก่อนนะว่าปลุกไม่ตื่นเนี่ยหายใจหรือเปล่าถ้าปลุกไม่ตื่นแล้วไม่หายใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะซีเนียร์ถ้ายังหายใจอยู่อ่ะโอเคปลุกเรียกกระตุ้น
ยังอาร์กับเราได้อยู่นะอันนี้ก็คือจัดท่าเขานะคะให้นอนราบใช่ไหมนอนราบหัวราบไปกับพื้นปกตินะคะแล้วก็เก็บ AED ไว้ข้างกายใช่ไหมอ่ะสิ่งที่ทำได้เพิ่มคือเจาะน้ำตาลปลายนิ้วบางทีน้ำตาลต่ำแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการแบบหมดสติได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าไข้หมดสติแบบคุยไม่รู้เรื่องแบบปุ๊บเรียกคืออาร์คืออาร์อย่างเงี้ยไม่ควรเอาอะไรไปหยอดปากให้เขานะไม่ควรเอาอะไรไปหยอดในปากกรณีถ้าคนไข้คืออาร์ไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสำลักนะคะก็คือถ้าตื่นมาแล้วคือเขาให้กินเนาะแล้วก็ไม่ตื่นไม่ต้องพยายามอะไรไปหยอดปากเนาะก็จัดท่าเปิดทางเดินหายใจนอนเหมือนนอนบนหมอนนะคะไม่ให้เขาแบบลิ้นปกไปอุดกั้นทางเดินหายใจนะแล้วก็คนหัวก้าวที่ไปโรงพยาบาลนะโอเคถัดมา heat stroke คือลมแดดใช่ไหมประเทศไทยมันร้อนมากเนาะสารยาร้อนมากเช่นกันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้งานวิ่งเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอ heat stroke เนี่ยในคนที่แบบเป็นอาหารและถูกฝึกอาหารก็เจอบ่อยมากแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มแบบคือประเทศไทยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้เจอเฉพาะอาหารหรอกอะไม่ได้เจอในคนปกตินี่แหละที่เราใช้ชีวิตประจำวันตามปกตินี่แหละสิ่งที่มันเจอก็คือยืนอยู่กลางแดดใครบ้างจะมีอยู่กลางแดดตำรวจคนกวาดถนนก่อสร้างนักศึกษาอยู่กลางแดดหนึ่งคือสงสัยก่อนต้องมาจากสงสัยถ้านอนอยู่ในห้องเนี่ยแอร์เย็นๆก็ไม่น่าสงสัยใช่ไหมหนึ่งสภาพแวดล้อมให้เราสงสัยหนึ่งอาจจะแบบน้องต้องแบบเป็นหนึ่งใน standby ทีมวิ่งมาราธอนไตกีฬาเนาะที่แบบอากาศร้อนๆเนาะสงสัยเมื่อไหร่ดีอันหนึ่งแหละเหตุการณ์เข้าได้มีความร้อนเข้ามาอันสองคือคนไข้เนี่ยเริ่มมีระดับความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนไปนะนอกจากมีความร้อนและระดับความรู้สึกตัวก็ต้องเปลี่ยนถึงจะเรียกว่า heat stroke นะคะ heat stroke เนี้ยจะวินิจฉัยได้ก็ต่อเมื่อ1 core temperature core temperature คือเคยวัดไข้ไหมปกติเราวัดไข้ยังไงอ่ะรักแร้อมยิงหน้าผากใช่ไหมตัวติ๊ดๆยิงในหูอะเจ็บตูดนะในเด็กถูกต้องในเด็กเกิดใหม่เขาจะประหลอดเจ็บตูดเนาะcore temperature เนี้ยมันจะมี peripheral temp กับ core temp peripheral temp คืออุณหภูมิภายนอกที่ผิวหนังที่ยิงประหลอดตึ๊บตรงบริเวณหน้าผากเนาะหรือหนีบรักแร้อันนี้เราเรียกว่า peripheral temperature นะความน่าเชื่อถือก็จะน้อยกว่า core temperature core temperature ได้แก่อะไรบ้างนะประหลอดเสียบตูดที่น้องบอกนั่นแหละ core temperature นะทีนี้ core temperature เราเอา40เหตุผลที่ทำไมต้องคอร์เทมเพอเรเจอร์ปกติเวลาร่างกายเราร้อนร่างกายจะมีเหงื่อไหมเหงื่อผิวหนังเราก็จะทำให้เกิดความเย็นใช่ไหมเพื่อระบายความร้อนออกฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยข้างในมันร้อนถูกไหมแต่ร่างกายพยายามต้องเหงื่อออกมาฉะนั้นวัดผิวหนังเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่ได้ความร้อนไม่ได้อุณหภูมิที่มันสูงเท่ากับของจริงอยู่ข้างในนะคะแต่อุณหภูมิที่สูงอย่างเดียวถ้าทุกอย่างปกติดีตื่นวิ่งได้เล่นได้กินได้เนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่า heat stroke นะไข้40ก็จริงเกิน40ขึ้นไปเนาะต้องร่วมกับสติสัมปชัญญะผิดปกติสมองผิดปกติด้วยอย่างเช่นชักซึมลงนะมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะคะอ่อนแรงนะรู้จักสโตรกเฉยๆไหมสโตรกคือหลอดเลือดสมองใช่ไหมพวกนี้น่าจะเกี่ยวกับการมาสอนสโตรกหลอดเลือดสมองซึ่งอาการที่พบได้เช่นปวดแหม่ชักอ่อนแรงชาปากเบี้ยวใช่ไหมแต่เนี่ยคือฮีทต้องมีความร้อนเข้าไปด้วยบวกกับสโตรกนะถึงจะเรียกว่าฮีทสโตรกเพราะความร้อนนะทำไงดีล่ะหนึ่งก็ต้องทุ่มระหกก้าวก่อนใช่ไหม
หลังจากนั้นก็ต้องพาคนไข้ที่อยู่ในที่ร้อนใช่ไหมเข้าสู่ที่ร่มใช่ไหมคะลมโปร่งถูกไหมเราจะให้เขานอนอยู่กลางแดดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องพาคนไข้เข้ามาที่ร่มก่อนที่อากาศระบายได้ดีจากนั้นทำไงดีถอดเสื้อผ้าให้ต้องถอดเสื้อผ้าคนไข้ออกนะคะแล้วก็พรมเป่านะถ้าคนไข้ซึมนะคะให้เปิดทางเดินหายใจนะคะพี่แก้มเปิดทางเดินหายใจทำไงดีทำไงบ้างเทปทิวชินลิฟต์จอทัสหรือว่าถ้าคนไข้ยังแบบจับหน้าคนไข้ตะแคงด้านข้างหรือนอนในท่าที่โพลีโพซิชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยนะหลังจากนั้นทำยังไงให้คนไข้เย็นลงดีอ่ะเป็นคือความร้อนใช่ไหมต้องทำให้คนไข้เย็นลงทำไงดีพาไปที่โรงเป็นวิธีหนึ่งอยู่ที่ไหนบ้างฉีดฟอกกี้อยู่ที่ไหนอีกใช้พัดลมเปล่าเอาไปดิประคบน้ำแข็งถูกเก่งมากนะฉะนั้นเนี่ยวิธีเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีการระบายความร้อนทั้งหมดนะคะอากาศแบบไหนถึงทำให้เกิดอีสปอร์ตได้ต้องร้อนถูกไหมร้อนแน่ๆว่าหน้าหนักก็ไม่ใช่ต้องร้อนร้อนต้องชื้นสัมผัสสูงหรือเปล่าชื้นสูงต้องร้อนและชื้นสูงด้วยก็จะงงว่าชื้นสูงทำไมถึงอีสปอร์ตทำไมนะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเวลาร้อนร่างกายจะระบายออกมาเป็นเหงื่อถูกไหมมีเหงื่อออกมาแต่เหงื่อของเราเนี่ยมันควรต้องระบายออกไปด้วยถูกปะแต่ถ้าเกิดความชื้นสัมผัสสูงเนี่ยเหงื่อที่เราออกมามันไม่ระเหยออกไปฉะนั้นความร้อนในร่างกายเราจะไม่ลดลงฉะนั้นฮีทสโตรกมักจะเกิดในช่วงที่ร้อนและชื้นด้วยนะคะต่อมาภาวะช็อกคืออะไรตกใจเบรกออกแล้วช็อกใช่ไหมไม่ใช่เนาะจริงๆช็อกเนี่ยมีจากหลายสาเหตุนะสาเหตุแรกนะคะได้แก่ไฮโปโรมิกคือเสียเลือดหรือเสียน้ำยกตัวอย่างเช่นแขนขาเลือดออกเยอะมากเลือดที่ออกทำให้คนไข้ช็อกได้นะคะหรือกินอาหารเป็นพิษอาเจียน20ครั้งค่ะไป30ครั้งเพลียหมดแรงหน้ามืดหมดสติลงอันนี้ก็ช็อกได้จากส่วนเสียน้ำออกไปฉะนั้นช็อกของไฮโปโรมิกช็อกก็คือเสียเลือดหรือเสียน้ำนะคะช็อกอันดับที่2คือคาร์ดิโอเจนิกช็อกคือช็อกจากหัวใจนะคะทำงานผิดปกติไปปกติหัวใจต้องปั๊มดีปั๊มเหมือนปั๊มน้ำปั๊มเลือดออกจากหัวใจเพื่อไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญวันนี้คืนดีหัวใจปั๊มดังๆเจ๊งขึ้นมาทำงานได้ลดลงอันนี้เราเรียกว่าภาวะคาร์ดิโอเจนิกช็อกออบสตรักทีฟช็อกคือภาวะอะไรบางอย่างอุดกั้นทำให้เลือดที่ปั๊มออกจากหัวใจเนี่ยออกได้ไม่ดีนะคะอันสุดท้ายคือดิสทริบิวทีฟช็อกนะคะเคยเห็นคนไข้แบบแพ้รุนแรงไหมอานาไฟแล็กซิสอ่ะกินกุ้งแล้วแบบหน้าบวมปากบวมหายใจหอบเหนื่อยเสียงวีดผิดปกติอะไรเงี้ยอันนี้คือแพ้แบบรุนแรงอาการแพ้แบบรุนแรงหรืออานาไฟแล็กซิสเนี่ยแล้วมันก็จะอยู่ในหนึ่งในดิสทริบิวทีฟช็อกอันหนึ่งนะคะดิสทริบิวทีฟช็อกเป็นยังไงปกติแล้วเนี่ยเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของคนเราเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนบ้างต้องไปอยู่ในหัวใจถูกไหมต้องหมุนวนไปฟอกในปอดถูกไหมต้องไปเลี้ยงสมองด้วยใช่ไหมต้องไปเลี้ยงไตทางเดินอาหารวิ่งเป็นเส้นเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆนะแต่ภาวะ distributive shock ก็คือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนอื่นมากกว่าอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญเราได้แก่อะไรบ้างหัวใจสมองแต่เลือดเนี่ยดันไปเลี้ยงส่วนอื่นมากกว่าเช่นเลี้ยงขาเลี้ยงแขนเลือดอยู่ในหลอดเลือดมากกว่าแล้วเนี่ยภาวะนี้คือ distributive shock ซึ่งคนไข้ที่เกิดภาวะแพ้แบบรุนแรงอานาไฟแล็กซิสมันทำให้หลอดเลือดได้ขยายเช่นหลอดเลือดมีขนาดนิ้วก้อยสมมตินะ
พอเวลาเกิดภาวะอนาฟิลาคติกช็อกหลอดเลือดที่ขนาดของนิ้วโป้งใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นเลือดก็จะพูอยู่ในหลอดเลือดมากขึ้นก็จะไหลกลับเข้ามาเลี้ยงหัวใจแล้วก็สมองลดลงนะเราเรียกภาวะนี้คือ ischemic shock นะคนไข้จะมีอาการยังไงล่ะเพราะว่าช็อกไม่ใช่อาการตกใจใช่ไหมฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็จะมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนไปช็อกก็เกิดจากการที่เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญได้น้อยลงฉะนั้นเลี้ยงสมองน้อยลงคนไข้ก็เป็นไงก็ต้องซึมลงถูกไหมซึมลงเลี้ยงหัวใจได้น้อยลงหัวใจก็ทำงานได้น้อยลงปั๊มเลือดออกน้อยลงชีพจรก็จะเบาใช่ไหมคะตัวก็จะเย็นเย็นนะตรวจแคปเลอรี่รีฟิลอ่ะรู้จักแคปเลอรี่รีฟิลไหมทุกคนดูเล็บตัวเองนะแล้วลองกดไปที่ปลายเล็บทาไว้แล้วก็ปล่อยออกเร็วๆจะเห็นว่าพอเรากดเนี่ยจะเป็นสีขาวตอนเราปล่อยออกจะเป็นสีชมพูกับปกติจากที่เราปล่อยออกจนกลับมาสีชมพูปกติอ่ะมันไม่ควรจะเกิน2วินาทีเมื่อไหร่ก็ตามที่มันช้าเกิน2วินาทีเนี่ยแสดงว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงได้ไม่ดีฉะนั้นอาการเหล่านี้ความรู้สึกตัวเปียกเหงื่อออกตัวเย็นชีพจรเบาตรวจแบบแคปรีฟิลแล้วแบบช้าไปเนี่ยก็แสดงว่าคนไข้อยู่ในภาวะช็อกนะทำไงดีล่ะรักษาคล้ายๆกับซิมโผล่เลยอะเข้าหนุ่มหงเก้าเหมือนกันนะแล้วก็ต้องประเมินก่อนเพื่อให้เลือดเนี่ยกลับไปเลี้ยงหัวใจและสมองได้ดีขึ้นถ้านอนอ่ะเลือดจะเลี้ยงหัวใจกับสมองได้ดีกว่าถ้านั่งนะแต่แล้วคนนอนเยอะใช่ไหมก็ให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจกับสมองได้เยอะนอนเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะถ้านอนเยอะเกินไปทำให้เราโง่จริงๆปะรู้ปะรู้ไหมรู้ไหมว่าทำไมกลางคืนเราหายใจกี่ครั้งต่อนาทีอ่ะก็คือเราหายใจช้ากว่าใช่ช้ากว่าที่เรามีชีวิตอยู่ทำแอคทิวิตี้เนาะใช้เวลาเราหายใจช้าลงอะออกซิเจนการแลกเปลี่ยนก็จะไม่เหมือนช่วงทำแอคทิวิตี้จ้ะเพราะเรานอนใช่ไหมคือนอนเขาให้นอนอย่างเพียงพอนอนมากเกินไปก็จะไม่ดีแล้วก็ต่อ ETA ด้วยนะคะถ้าเกิดน้ำตาลต่ำนะก็จะให้น้ำตาลของไทยถ้ามีสติหน่อยก็ให้กินน้ำหวานนะคะแล้วก็เตรียม AED ไว้ข้างกายเช่นกันนะคะจบแล้วมีคำถามไหมมีคำถามไหมคะไม่มีไม่สงสัยหรือไม่รู้อะไรเลยเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะโอเคตรงค่ะต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะ